สำหรับวันนี้เรามาซ่อมโน้ตบุ๊กของคุณพี่นกนะครับพี่นกนำมาจากอำเภอแคงซาเพื่อการเปิดไม่ติดจะเป็น ASUS โมเดล FX506L นี่ครับเปิดไม่ติดเลยนะครับของคุณพี่แจ้งมาบอกน้ำหกใส่นะครับหกใส่วางที่บอร์ดมาเลยโอเคที่เมนบอร์ดก็จะมีนะครับมันก็มีเหมือนกันตรงข้ามน้ำเต็มๆนะครับตำแหน่งนี้เลยน้ำตำแหน่งนี้สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับวันนี้เรามาซ่อมโน้ตบุ๊กของคุณพี่นกนะครับพี่นกนำมาจากอำเภอแคงซาเพื่อการเปิดไม่ติดนะครับเป็นโน้ตบุ๊กดับเกมมิ่งนะครับดับเกมมิ่งโมเดลอะไรวิธีการดูโมเดลดูกันยังไงแล้วเปิดไม่ติดแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับคุณพี่นกและท่านผู้ชมมาดูกันนะครับคุณพี่นกกล้องอยากจะปรับซูมกล้องว่างหน่อยเพราะผมเห็นสัมผัสนะครับโอเคเครื่องจะหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่ก่อนที่เราจะซ่อมเราต้องดูโมเดลกันก่อนวิธีการดูโมเดลให้ดูด้านหลังเครื่องใต้ท้องเครื่องตำแหน่งนี้นะครับจะเป็น ASUS โมเดล FX506L หรือดูตำแหน่งนี้นะครับ ASUS จะดูตำแหน่งนี้จะเป็น FX506LH นะครับ LH นั่นตอนนี้จะเป็นตับเกมมิ่งเขาจะเขียนตำแหน่งนี้นะครับ ASUS ตับเกมมิ่งS15 นะครับเป็น Core i5 Gen 10โอเคดูกันผมเสียบสปายเลยนะครับสปายเลยดูกระแสนะครับไปที่ 1.1 มิลลิแอมป์นะครับ 1.1 1.150 แอมป์นะครับตัวนี้สระชาร์จแบตเตอรี่นะครับเครื่องของคุณพี่โดนน้ำมาการคือโดนน้ำมาเลยนะครับโอเคผมกดเปิดเครื่องนะครับนี่ครับเปิดไม่ติดเลยนะครับของคุณพี่แจ้งมาบอกน้ำหกใส่นะครับหกใส่วางที่บอร์ดมาเลยไม่ติดเลยนะครับอาการก็จะประมาณนี้เลยเปิดเครื่องไม่ติดไฟเข้านะครับเปิดไม่ติดดูสถานะไฟเข้าเห็นไหมครับมีสถานะชาร์จไฟสีแดงๆเลยแต่เปิดเครื่องไม่ติดนะครับอาศัยเหตุที่ผมไม่ดูจากสภาพตำแหน่งอย่างนี้ก็คือผมจะตัดออกไปเลยจะได้ไม่ลงประเด็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันว่าจะประมาณไหนยังไงนะครับของคุณพี่นกไปทำกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่นกผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะดูเมนบอร์ดดูสับวงภายนอกก่อนครับนะครับพัดลมก็จะมีฝนแน่นเลยครับเต็มเลยเต็มเลยตันเลยนะครับทั้งสองใบเลยโอเคแต่ผมทำความสะอาดให้นะครับในส่วนนี้ในส่วนของพัดลมส่วนซิงก็มีไม่เยอะครับซิงไม่ต้องดูก็ได้อ่ะดูในส่วนของบอดี้ด้านบนฝั่งคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้จะโดนน้ำมาตำแหน่งนี้เลยนะครับแล้วสีเหลืองก็จะเป็นคราบฝุ่นนะครับน้ำตำแหน่งลบฝั่งคีย์บอร์ดนี่นะโอเคที่เมนบอร์ดก็จะมีนะครับมันก็มีเหมือนกันตรงคราบน้ำเต็มๆนะครับตำแหน่งนี้เลยน้ำตำแหน่งนี้นี่แล้วก็นี่นะครับอันอื่นจะเป็นฝุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวดูพาสบอร์ดกันก่อนตำแหน่งไหนเอ่ยพาสบอร์ดนี่พาสบอร์ดตำแหน่งนี้นะครับขยายพับก่อนไปดูก่อนนะครับนี่พาสบอร์ดจะอยู่ตำแหน่งนี้จะเป็นพาสบอร์ดจะเป็น DABKXDMB8F0RevisionF นะครับการเปิดไม่ติดไฟเข้าเปิดไม่ติดเดี๋ยวผมจะพาไปดูผ่านกล้องกันแล้วกันนะครับว่าได้คราบน้ำมีชุดในช็อตยังไงประมาณไหนนะครับโอเคเราไปทำความสะอาดบอดี้ด้วยนะครับบอดี้ก็จะเป็นคราบน้ำตำแหน่งนี้โอเคไปดูกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่นกทีนี้ผมจะให้ดูฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแทบจะไม่โดนอะไรเลยนะครับฝั่งคีย์บอร์ดฝั่งนี้จะดูฝั่งที่โดนน้ำแล้วกันนะครับก็จะเป็นตำแหน่งนี้เลยนะครับขยับขึ้นมาหน่อยนึงนี่ครับนะครับจะโดนน้ำตำแหน่งตรงนี้แสงให้อ่อนนิดนึงโอเคนี่เลยนะครับ
ชุดนี้เลยโดนน้ำมาครับในคราบน้ำครั้งโดนที่ PWM ตำแหน่งตรงนี้ครับโดนหัวรีจิสเตอร์ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ารีจิสเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับรีจิสเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งนี่ครับเลเยอร์น่าจะขาดได้ไงครับประมาณนี้นะครับตัวเลเยอร์เลเยอร์ขาดว่าครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่ากันแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้ครับขยับให้ชัดๆนะครับไม่ชัดอีกโอ้ขยับขึ้นมาหน่อยโอเคนะครับนี่ประมาณนี้นี่เดินตำแหน่งนี้เลยนะครับชัดเปียกเลยครับตัวนี้นะครับมีปัญหาแน่นอนตัวนี้100%นะครับเอาให้ชัดนะครับการทำงานก็ต้องชัดเจนนานนะครับผมก็เลยทำคลิปโน้ตบุ๊กตรงนี้จะเป็นคลิปเรือนใหม่ซะเยอะแหละซ่อมเรือนใหม่ซะเยอะโอเคนะครับดูพาสบอร์ดตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับพาสบอร์ดก็จะเป็นนี่เลย DABK เอาให้ชัดนะครับตัวหนังสือก็ต้องชัดลืมไม่ได้นะครับโอเค DABKXDMB8F0 Revision F นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ ทำชุดที่โดนน้ำก่อนนะครับแล้วก็คาบฝุ่นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้ฝุ่นก็ร้ายกาจนะครับก็ร้ายเหมือนกันเราอย่าว่าฝุ่นไม่ดีนะนี่ก็ร้ายเหมือนกันนะครับยิ่งผมแนะนำให้ท่านลูกค้าทุกท่านก็ทำความสะอาดเครื่องเดือนอย่างน้อยก็2เดือน1ครั้งหรือ3เดือน1ครั้งจะดีมากนะครับโอเคครับจะทำกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่นกผมได้เปลี่ยนตัวที่ช็อตตำแหน่งตรงนี้นะครับตัวเล็กมากนะครับจะมองไม่ก็เห็นเลยมันจะเป็นเทคโนโลยีนาโนนะครับแต่นี้เล็กมากๆนะครับแล้วก็ทำความสะอาดให้ชุดนี้นะครับจะเปลี่ยนชุดนี้ไปโอเคมาดูกันผมจะเสียบซับไพร์นะครับดูกระแสด้านบนนะครับตัวซับไพร์ประมาณนี้นะครับเครื่องจะออนได้ไหมปกติเอซุดบางตัวจะออนเองนะครับแต่ตัวนี้ไม่ออนก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมจะลองออนดูว่าออนได้หรือเปล่าผมไม่ได้ใส่ซิงค์ครับโอเคผมจะใช้อย่างนี้นะครับเอาเครื่องของผมก็วางก่อนผมจะออนผ่านมิเตอร์นะครับตั้งย่านมิเตอร์ไดโอดครับจากเก๊กๆกังๆเลยนะครับตรงนี้ตัวซ่อมใหม่โอเคยันในอดก็แดงจับกราวไว้นะครับก็แดงจับกราวแล้วก็ดำขาพินที่5นะครับน่าจะมาพินที่5ผมไม่ได้ไล่วงจรนะครับผมเจอตัวที่จะนี่นะครับออนได้แล้วครับเดี๋ยวคุณบูทวนครับสักครู่นึงครับ13มิลลิแอมป์ไม่บูทวนนะครับออนนี่ตัวที่5นะครับนี่ครับบูทวนหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะใส่ซิงค์เข้าไปก่อนดีกว่าครับกลัวเดี๋ยวจะวางซิลิโคนแล้วก็ใส่ซิงค์เข้าไปนะครับถ้ามาดูกันว่าจะออนได้ไหมจะออนให้มีซิงก่อนครับไปทำกันครับมาดูกันนะครับผมใส่ซิงแล้วจะออนได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าออนแล้วออนดูกระแสกระดิกแล้วโอเคแล้วนะครับกระแสใกล้ๆแล้วผมจะประกอบทั้งหมดนะครับพินที่5นะครับนะครับ 0.2 นะครับระบุตัดลงไปอย่างนี้ดีกว่านะครับผมประกอบทั้งหมดดีกว่านะครับประกอบใส่จอใส่แบตเตอรี่ดีกว่าแล้วลองกดออนดูดีกว่านะครับจะได้ทราบบางทีบางเครื่องบางรุ่นนี่ในตระกูลเกมมิ่งนี่ออนอย่างนี้ไม่ได้นะครับโอเคครับไปลองประกอบกันดูก่อนครับ
มาดูกันนะครับคุณพี่น้องตอนนี้ผมประกอบเข้าไปแล้วนะครับยังไม่ได้ใส่ M2 เข้าไปนะครับ NVMe ผมใส่แบตเตอรี่เข้าไปด้วยป้องกันการโอนไม่ได้ของจากที่ชาร์จอะแดปเตอร์ของผมเองนะครับเพราะก็เป็นเกมมิ่งโอเคแล้วผมจะสั่งเปิดนะครับจากแบตเตอรี่แล้วกันเปิดเครื่องนะครับตามมาเลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ใส่ NVMe เข้าไปเราเก็บข้อมูลชาร์จแบตเตอรี่ดูนะครับว่าแบตเตอรี่ก็เก็บไฟปกตินะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกินกระแสไป4แอมป์กว่าครับมองเห็นนะครับให้ดูยกให้ดูดีกว่านี่เห็นไหมครับ 4.3 แอมป์ถ้าพายอีกตัวนึงตัดไปนะครับต้องใช้ตัว10แอมป์โอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบทั้งหมดแล้วกันแล้วมาดูกันว่าจะมีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับอันนี้แบตเตอรี่ก็ตัดไปนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกันครับผมอ่ะมาดูกันนะครับคุณพี่นกผมได้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับผมบอดี้ด้านนี้สนิทนะครับด้านนี้ก็สนิทด้านนี้สนิทนะครับอ่ะในส่วนของน็อตผมใส่ให้ครบทุกตัวนะครับโอเคมาดูกันทีนี้ผมจะเสียบ USB tester เข้าไปด้วยเลยโอเคกดเปิดเครื่องครับตามมาแล้วครับกินไปถึง6แอมป์เลยนะครับอันนี้ก็เลยเตรียมเข้าตัดไปกระแสกินเยอะมากนะครับกิน6แอมป์กว่า5แอมป์กว่า6แอมป์นะครับ6แอมป์โอเคนะครับตัดเลยโอเคกินกระแสเยอะมากนะครับเพราะว่าผู้นึงก็ญาติออนจากแบตแล้วกันซัพพลายเอาไม่อยู่นะครับรุ่นพวกนี้เวลาตอนซ่อมเนี่ยเราต้องใช้อะแดปเตอร์ของท่านลูกค้าไว้ด้วยนะครับเพราะว่ากินกระแสเยอะซัพพลายรับไม่ไหวครับน่าจะ10กว่าแอมป์ครับไม่เป็นไรครับอันนี้บูทดับไปเพราะว่าแสมันตัดเลยครับซัพพลายเอาไม่อยู่นะครับรุ่นใหม่ๆช่างก็ต้องเตรียมไว้นะครับอย่างน้อยก็ต้อง20แอมป์เพราะตอนนี้อะแดปเตอร์อย่างต่ำก็10กว่าแอมป์นะครับซัพพลายผมมีสูงสุดแค่10แอมป์กระแสมันเยอะเกินไปก็เลยรับไม่ไหวนะครับตระกูลเกมมิ่งเขากินเยอะเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่แปลกตระกูลหนึ่งนะครับบูทเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตรวจเช็คให้นะครับในส่วนอื่นๆจะเป็นไมค์เว็บแคมนะครับคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมถ้าแปดคลิกซ้ายคลิกขวาได้ไหมนะครับยูเอสบีใช้ได้ทุกพอร์ตไหมของคุณพี่นกนะครับสักครู่หนึ่งให้เข้า OS ก่อนครับแล้วเราจะโอเคนะครับใช้งานได้ปกติแล้วครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่นกนะครับที่ไว้วางใจนำโน้ตบุ๊กมาเราดูแลกันคุณพี่นำมาจากอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID LINE ผมวิ่งอยู่ในคลิปเลยสามารถแอด LINE ID หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดีนะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ